เมืองอินสบรุกนะฮะประเทศออสเตรียซึ่งเจอหิมะตกตั้งแต่มิวนิกเมื่อวานวันนี้ก็ยังคงกระหน่ำซัมเมอร์เซลอยู่แต่ก็พยายามล่างสังขารมาถ่ายรูปเล่นนะฮะแล้วก็นี่กำลังทานจะทานมื้อเย็นนะครับก็คนๆไปก็เจอร้านนั้นหนึ่งครับอยู่ใกล้หลังคาทองเลยชื่อร้านว่า Gas House Godinessดาวนะถ้าออกเสียงผิดขออภัยภาษาเยอรมันซึ่งแปลว่าโรงแรมหลังคาทองนั่นเองหรือว่าโกลเด้นรูฟโฮเทลนั่นเองนะฮะก็สั่งอาหารกันไปเพราะที่นี่เนี่ยเขามีอาหารที่เป็นแนวทิโรเลียนนะฮะคือเหมือนเป็นแบบเป็นเชื้อชาติของคนแถบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะสำหรับวันนี้นะฮะก็อาจจะดูหน้าสภาพก็ค่อนข้างจะแบบเป็นธรรมการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะไม่ค่อยเคลียร์ใส่เท่าไหร่แต่จะพยายามรีวิวมาให้เช่นกันแล้วก็ขออภัยด้วยจะไม่เดินคริสต์มาสมาร์เก็ตหรือว่าถ่ายร้านอื่นๆที่อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นที่มาตกหนักมากมันถ่ายยากจริงๆฮะเดี๋ยวเรามาดูอาหารเย็นกันครับอาหารของเราก็มาแล้วนะครับก็ของที่ใบสั่งเนี้ยแทบจะเหมือนเมื่อวานเลยเขาใช้ชื่อว่าแบบเป็นกระดองเบลอนะแต่ความจริงแล้วคือมันมีความเหมือนชนิดเซลมากคือเป็นตีบางๆทอดเนี่ยแต่คราวนี้มันเป็นไก่โมนหรือเตอร์กีแทนที่จะเป็นเนื้อหมูนะครับแล้วก็มากับซอสน่าจะเป็นแคนเบอร์รี่อีกละแล้วก็มันฝรั่งนะครับส่วนอีกจานเป็นมีโรมิดหมูเนี่ยมีหมูชิ้นมีไส้กรอกมีอะไรเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นที่เราสั่งนะเดี๋ยวขออนุญาตชิมของตัวเองก่อนนะสอดไส้ชีสนะฮะความรู้สึกมันมีชีสจับๆนะชีสหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับทาสองไก่หัวกับหมูเนี่ยมีเครื่องได้เยอะมากเป็นกระดองเบอร์ด้วยเพราะว่าข้างในมีแฮมและชีสนะฮะแต่ว่าตีบางมากเดี๋ยวขออนุญาตกล้องส่งกันหนึ่งเห็นไหมเป็นแฮมกับชีสอยู่ข้างในด้วยมันคือกอร์ดองเบลอไก่หัวก็อร่อยดีนะมาทานชอบขอติดต่อบรรยายสรรพคุณสิ่งที่ตัวเองกินไปว่าเป็นยังไงก็ตาเขาก็เปรี้ยวกว่าที่อื่นหมูก็ดีงามตามที่มองเรื่องหมูดีใช่ปะหมูดีแต่ก็ไม่มาในดวงลมมิดหมูมากเราจะสั่งชื่อแล้วก็หวานฮะสั่งจานอร่อยขอให้เด็ดดวงนะขอมันมีการปรุงรสใช่ปะพี่นัทหรือปะเนื้อเหมือนเป็นการปรุงรสเหมือนเนื้อหมูก็ต้มฮะเหมือนเอาแบบหมูเวนที่มันผสมเยอะขึ้นปกติเรากินมันจะเป็นมันอย่างเดียวมันเดียวนึกถึงเบคอนมาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดกล้องรบกวนไปนะทีมไส้กรอกหน่อยว่าเป็นไงบ้างเขาไส้กรอกเขาดูแบบพูดตรงนั้นลักษณะการหั่นนึกถึงไส้กรอกแบบที่เราทอดกินที่บ้านเลยเป็นเหมือนเนื้อแน่นอ่ะเนื้อแน่นเรียกว่าลมควันนะควันเปิดนะอารมณ์ควันเปิดแล้วน้ำมันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงออกเปรี้ยวเปรี้ยวมาทางนี้ก็ได้กุศลนะฮะแต่ว่าเนี่ยเหมือนเราใช้ไส้กรอกไปทอดที่บ้านเลยกินไก่นี้มันรู้ว่ามันเหมือนเราทอดไส้กรอกยำทานที่บ้านเราเป็นเด็กๆเนี่ยแต่อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแต่อร่อยนะกินให้ดูแล้วกล้องใส่บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขอกินของค้างเสร็จก่อนที่นี่เห็นของหวานละน่าสนใจอีนี้จะกวาดเรียบให้ดูเดี๋ยวกลับมาของหวานอันแรกมาแล้วนะให้ดูรูปให้ดูเลยปุ๊บแสงมันแรงมากฟิงสีมันเข้มกว่านี้เนาะอันนี้คือแซเชอร์ทอสนะฮะแซเชอร์ทอสคืออะไรแซทอสคือเค้กช็อกโกแลตของออสเตรียซึ่งมันมีที่มาคือโรงแรมแซเชอร์โฮเทลในเวียนนาเนี่ยเป็นโรงแรมแรกที่คิดเค้กช็อกโกแลตแบบนี้ขึ้นมาแต่นี่เขาบอกว่าเป็นโฮมเมดของตัวเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีความต่างกันอย่างไรนะฮะนี่ฮะนะโอ้คิดชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่าที่แซเชอร์ทอสที่เวียนนาซะอีกนะเขาทำชิ้นใหญ่มากจริงก็ตรงตามสูตรนะฮะคือว่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าคือ
มันจะมีชั้นที่เป็นแบบอย่างแอปเปิลคอร์ดอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเค้กช็อกโกแลต2ชั้นแล้วก็ข้างบนก็มีความเป็นฟรอสติ้งกับสายช็อกโกแลตตรงสูตรตรงเลยใช่ก็อร่อยดีนะเราอาจจะอุปทานไปเองหรือเปล่าว่าที่คาเฟ่เซเชอร์ต้นฉบับเนี่ยมันมีความแบบละมุนกว่าแล้วเขาต้องเสิร์ฟกับความครีมนะตลาดที่ใหญ่มากที่เซเชอร์ทอนให้ชิ้นเล็กที่เซเชอร์ให้ชิ้นเล็กกว่านี้ให้สั่งนะเดี๋ยวรออันอื่นต่ออีก2เมนูมาแล้วแม่คิดว่าจะกินหมดสั่งมาให้ทุกคนนะเนี่ยสิ่งแรกนะที่เขาเรียกว่ามาออสเตรียต้องกินนี่ฮะแอปเปิลสตูดิโอนั่นเองนะครับคือลักษณะเขาคือเหมือนแอปเปิลแค่แอปเปิลคัมเบิลเอาแอปเปิลไปผัดก่อนแล้วก็มีเหมือนมีซินนามอนไปผัดแล้วก็ห่อแป้งบางๆแล้วก็ไปอบในเกล็ดแป้งจะบางมากแล้วก็จะมีครีมให้อีกอันเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเขาเรียกมันว่าชีสสตูดิโอนี่คือชีสสตูดิโอซึ่งเรารู้สึกมันคือครีมชีสชีสเค้กนี่แหละแต่มันจะมีเหมือนลูกเกดอิ่มน้ำเข้าไปด้วยแล้วก็มีแป้งสตูดิโอข้างบนคราวนี้ชิมชีสสตูดิโอก่อนไม่เคยกินเป็นชีสเค้กอุ่นที่มีลูกเกดแบบเหมือนแบบรังเพราะมันอิ่มเต็มนะความดิบของครีมอร่อยขึ้นนะว่าครีมจะไม่ได้หวานแล้วแปลกดีชีสสตูดิโอเคยอิ่มก็เหมือนชีสเค้กแต่ว่าห่อด้วยแป้งสตูดิโอบางๆผมมาชิมแอปเปิลสตูดิโอวันต่อไม่หวานแต่ไม่ได้เปรี้ยวเพราะมีการผัดน้ำตาลกระดีแล้วไม่ได้หวานเอาอีกเวลาเครื่องแล้วก็แป้งสูดูไปได้อยู่นะแล้วก็สูดูแล้วก็คือสรุปนะชีสสตูดิโอแปลกสำหรับเราไม่เคยเห็นก็เลยในชีสเค้กนี่คือเหมือนมาครีมชีสห่อสตูดิโอแอปเปิ้ลโอเคเซเชอร์ทอสก็ทานได้แต่ว่าไม่เจอกับถ้าที่แอปเปิ้ลสวัสดิ์เราสมต้องแบบมันละมุนกว่าหรือเปล่าแต่ก็อยากมาชิ้นใหญ่มากถ้ากินไม่ลงต้องห่อละไปก่อนนะจ๊ะ